ไปไม่สำนึกผิดมีบางคนชื่อเก็ตนะไปอาละวาดถอดเสื้อหันหลังในศาลโดนหนักนะเพราะกระทำการก้าวร้าวศาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะศาลตัดสินคดีนี้มานานนะตั้งแต่ปี2564 6263นะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแกนนำถูกกวาดล้างเข้าคุกทั้งหลายมันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของม็อบ3นิ้วนะครับที่ปรากฏว่าตอนนี้ล่าสุดมีคำพิพากษาออกมาติดคุกกันกระหน่ำเลยทีเดียวการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิดมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนกลายเป็นปัญหาที่ฝังลากลึกในสังคมมาอย่างยาวนานและหลายครั้งได้นำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายที่มีความเห็นต่างและท่ามกลางความขัดแย้งประกอบกับสื่อสมัยใหม่ที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้มีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีใช้โอกาสสร้างเรื่องเท็จปั้นเรื่องบิดเบือนเพื่อโจมตีให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกฝังความคิดผิดๆให้กับคนรุ่นใหม่จนทำให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยเกิดอคติกับสถาบันพระมหากษัตริย์จนกลายเป็นความเชื่อผิดๆว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆในประเทศนี้ซึ่งวิธีการของพวกคนกลุ่มนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรื่องเท็จพูดความจริงไม่หมดหรือไม่พูดเลยความจริงเนี่ยรวมไปถึงการด้อยค่าเพื่อให้ผู้คนหมดศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ตามด้วยการออกมาเรียกร้องยกเลิกกฎหมายมาตรา112ซึ่งใช้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายเพื่อปูทางไปสู่การล้มล้างสถาบันตามเป้าหมายของกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับและเรื่องนี้นะครับทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่ามีหลายคนครับที่ใช้วิธีการที่ไม่ประนีประนอมกับฝ่ายตรงข้ามหลายคนออกมาปกป้องด้วยการด่าทอใช้ความรุนแรงรวมไปถึงการแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112กับคนอีกฝ่ายนึงและถึงแม้ว่าจะมีระบบการกันกรองจากเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีแล้วก็ตามนะครับแต่บางครั้งก็กลายเป็นโอกาสให้คนบางกลุ่มนำเรื่องนี้กลับมาใช้เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112อีกซึ่งการตอบโต้กลับด้วยวิธีการรุนแรงแบบนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเข้าทางกลุ่มผู้ไม่หวังดีและยิ่งกลายเป็นการสร้างความแตกแยกให้สังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการสร้างเรื่องเท็จสร้างข้อมูลบิดเบือนเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วมีการกระทำมาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลก่อนๆรวมถึงพระราชวงศ์หลายพระองค์ล้วนต่างถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาโดยตลอดและในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็เคยถูกใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ขณะทุกวันนี้เนี่ยมีการรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ด่าทอใส่ร้ายกันอย่างกว้างขวางแล้วนะครับแต่พระองค์ท่านก็ยังถูกให้ร้ายจากคนเหล่านี้อยู่เลยที่ผ่านมาในหลวงพระราชินีรวมถึงพระราชวงศ์ทุกพระองค์ไม่เคยออกมาแก้ต่างจากการถูกกล่าวหาใส่ร้ายแม้แต่พระองค์เดียวเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถออกมาอธิบายโต้แย้งหรือดำเนินการใดๆได้เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบัญญัติไว้ครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองและไม่สามารถเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนได้ด้วยเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับเลยกลายเป็นโอกาสของกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีนำมาใช้โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องด้วยการพุ่งเป้าไปที่การทำลายความน่าเชื่อถือทำลายความรักและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันแต่ความจริงย่อมมีเพียงหนึ่งเดียวครับท่ามกลางการกล่าวหาและใส่ร้ายที่ในหลวงท่านไม่สามารถแก้ต่างใดๆได้นี้นะฮะแต่พระองค์ยังคงทุ่มเททรงงานเพื่อประชาชนมาอย่างเงียบๆอย่างสม่ำเสมอตามพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่ในหลวงรัชกาลก่อนๆได้ทรงสร้างไว้ครับทุกวันนี้คนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยนะครับเขาเริ่มออกมาเห็นออกไปเรียนรู้และสัมผัสถึงการทรงงานของในหลวงจริงๆได้พบเห็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสร้างไว้ให้คนไทยได้พบเห็นการต่อยอดและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนของในหลวงรัชกาลที่10นำไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จนทำให้หลายๆคนได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่หักล้างคำโกหกปิดเบือนต่างๆที่ถูกแพร่กระจายมาก่อนหน้านี้และพวกเขาก็ได้ออกมาปกป้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเราเชื่อว่ายังมีคนไทยอีกมากมายนะครับ
ที่รับรู้ถึงความจริงเหล่านี้เช่นกันแต่พวกเขายังไม่ได้ออกมาร่วมกันช่วยแก้ไขในสิ่งผิดน่าจะถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราประชาชนคนไทยทุกคนควรออกมาปกป้องและเป็นปากเสียงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสันติด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่สาธารณะด้วยการอธิบายข้อเท็จจริงให้กับคนที่ยังมีอคติต่อสถาบันให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจเพราะบางทีพวกเขาอาจไม่เคยรับรู้ข้อเท็จจริงต่างๆมาก่อนเลยก็ได้นะครับและอาจฟังข้อมูลบิดเบือนมาเพียงด้านเดียวถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราต้องช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏเพื่อปกป้องและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่กับประเทศไทยและเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมไทยการทำฝนหลวงเนี่ยคือถ้าไปก๊อปเขามาเนี่ยเขาก็ไปมอบรางวัลให้หลังจากที่พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2562และปี2563ปรากฏว่าล่าสุดศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับพิพากษาคดีม็อบ10กุมภาพันธ์2564นะครับตีหม้อไล่เผด็จการระบุรุ้งไม้ครูใหญ่มีความผิดตามปวิอาญามาตรา125กีดขวางที่สาธารณะใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกคนละ1ปีปรับคนละ700บาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน4คงโทษจำคุกไปเวลา9เดือนนะครับปรับคนละ525บาทไม่รอลงอาญานะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งพิพากษานะครับจำคุกนะกรณีการชุมนุมตีหม้อไล่เผด็จการที่สกายวอล์กปทุมวันโดยมีรุ้งปนัสยาสิทธิจีระวัฒนกุลไม้พานุพงศ์จาดนอกครูใหญ่อัตพลบัวพัฒนะครับเป็นจำเลยศาลระบุทั้ง3คนมีความผิดตามปอาญามาตรา1 2ขออภัยฮะมาตรา215กีดขวางที่สาธารณะใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาตโทษจำคุกคนละ1ปีปรับไม่เกิน700บาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้1ใน4คงโทษจำคุกคนละ9เดือนปรับคนละ525บาทไม่รอลงอาญาทั้งนี้ศาลได้ยกฟ้องกรณีพรกฉุกเฉินทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำให้เสียทรัพย์พรบความสะอาดนะฮะก็อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวเชิงการสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะฮะก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าแกนนำนะไม่ว่าจะเป็นอานนท์ตอนนี้ก็รุ้งนะฮะไม้แล้วก็ครูใหญ่นะคราวนี้ทยอยติดคุกนี่เป็นคดีต้นๆของเขาเท่านั้นเองนะฮะอานนท์ไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะไม้รุ้งนะฮะแล้วอีกหลายคนนะก็มีโอกาสน้อยนะจะรับการประกันตัวบางคนได้รับการประกันตัวมาก็ปรากฏว่ามาก่อเหตุซ้ำนะครับรอบนี้ก็คงจะยากนะยากที่จะรอดเพราะเป็นคดีต้นๆและยังคงมีคดีคงค้างอีกจำนวนมากนี่ยังไม่รวมคดีมาตรา112เป็นคดีเรื่องของการชุมนุมประท้วงเป็นส่วนใหญ่และเป็นหลักที่สำคัญนะครับตอนนี้มีผู้ที่เป็นแกนนำม็อบฝั่ง3นิ้วติดคุกไปแล้วอย่างน้อย39รายมีคดีที่พวกเขาถูกดำเนินคดีไปไม่ต่ำกว่า 1,500 รายล่าสุดช่อปิยบุตรธนาธรนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับในกรณียุยงปลุกปั่นแล้วก็อีกหลายข้อกล่าวหานะครับซึ่งหลายข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อกล่าวหาหนักๆเท่านั้นก่อนหน้านี้ธนาธรช่อปิยบุตรก็โดนมาตรา12นะครับตอนนี้หมดโปรโมชั่นนะจับปล่อยตอนนี้มุ่งเข้าสู่สาวผู้บงการไม่จับไม่ปล่อยนะฮะจับก็คุกจับก็คุกจับก็คุกนะครับใครสำนึกผิดก็จะได้รับการลดโทษและปล่อยตัวใครไม่สำนึกผิดมีบางคนชื่อเก็ตนะไปอาละวาดถอดเสื้อหันหลังในศาลโดนหนักนะเพราะกระทำการก้าวร้าว
ศาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะศาลตัดสินคดีนี้มานานนะตั้งแต่ปี2564 6263นะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแกนนำถูกกวาดล้างเข้าคุกทั้งหลายมันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มพระบาทละมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนาน